อันนี้เป็นความแค้นของคนเมาค่ะคือเมาเนี่ยแหละแล้วก็ไปกดเงินที่ตู้ ATM หวังว่าเดี๋ยวเงินมันจะออกมาละมัง้งทีนี้เงินไม่ออกแถมกินบัตรเข้าไปอีกค่ะโมโหก็เลยทุบตู้ ATM, เอ m เอราซะเลยนะคะแล้วนี่มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตู้ ATM นั่นแหละค่ะเขบาบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ชายคนนี้เนีน่ยนะมาที่ตลาดสดพลอยจา๋าพื้นที่ถนนสี่วาพาสวัสด์พันธุวงตมบนนา,นาดียมอเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะ ชายวัยรุ่นน่าจะเมาะนะแล้วก็เข้ามากดเงินแล้วคงจะน่นาหนากินบัตรเข้าไปโมโหทุบตึ้งไปทีนึงก่อนนะคะแล้วไงนั่งยองๆมองนะซักพักก็งัดพลาสติกบนแป้นกดเงินจนแตกค่ะคุณผู้ชมเออทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยระบายความโมโหไปกับตู้ ATM เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีสามที่จะเข้าวันที่สีกรกฎาคม,มานะคะ พอหลังเกิดเหตุปุ๊บกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ชายคนนี้เอาไว้ได้แล้วก็ตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะสภาพที่เห็นนี่คือเห็นไหมแป้นมันแบบเสียหายไปแล้วอะคะ่ะแล้วก็มีชิ้นส่วนแตกกระจายเต็มพื้นไปหมดถามแม่ค้าแถวนั้นบอกว่าเอ๊วันก่อนก็ยังเห็นตู้ ATM ีเอมมันใช้การได้นะพอเช้ามาเนี่ยสภาพก็เป็นแบบนี้ซะแล้วอะคะ่ะตรงแถวแถวนั้นอนะมันพังไปเลยอะคะ่ะ ตำรวจต <ates> รวจสอบเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะหาตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะอันนี้มีความผิดนะคะเงินไม่ออกยังไงเนี่ยแจ้งธนาคารเขานะแต่อย่าไปทําลายข้าวของแบบนี้นะคะเงินไม่ออกเป็นเพราะตัวเองไม่มีตังค์เนีันชีหรือเปล่าอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะคําว่าฮักนี่นะมันมีความหมายนะอย่างเช่นเพลงเพลงหนึ่งของคุณบนแคนแก่นขนเนี่ยค่ะเพลงชื่อว่าคําว่าฮักมันเฮียทิมใส หมายความว่าไอ้คำว,ว่ารักเนี่ยมันไปเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนอ oh. ใช่ไหมฮะแต่ว่าข่าวต่อไปนี้ถ้าพูดถึงคำว,ว่าฮักมันก็ดีแต่ว่าถ้าเติมความว่าเ yeah ยี่ยเข้าไป oh. ออ แล้วลองผวนกันด้วยเฮียยักษ์ครับไม่เกี่ยวอะไรกับคำว่ารักเลยนะคะแล้วก็อุตส่าห์อีนุ้นก็จะเป็นค่าโรแมนติกป่ะตูไม่เกี่ยวกับคำว่าเพลงเลยคือเฮียยักษ์หรือฮักเหี้ยเฮียตัวใหญ่นี่นี่ฮะเขาจับกันอย่างทุรักทุเลมากโอ้ยแล้วจะเกิดอะไรมากมายขนาดนี้ไปนู่นแล้วนะก็เข้าเรื่องดีไมดีก่อนเหรอดีครับเนี่ยนะฮะนี่เขาบอกว่าเนี่ยฮะมีชุมชนเนี่ยนะอ่าชุมชนหน่วยกู้ภัยมาช่วยกันจับเฮียตัวยักษ์ว่าอย่างนั้นเฮียใหญ่ รประมาณสัก3เมตรเนี่ยนะบุกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนี่นะครับกว่าจะจับได้โอ้โหต้องปล้ำกันอย่างทุลักทุเลนี่นะฮะมันเป็นตัวใหญ่มากยาวนี่เกือบ3เมตรน้ำหนักนี่น่าจะประมาณสักมากกว่า20โลอย่างนั้นนี่กว่าที่จะควบคุมตัวได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนี่นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันใหญ่เ,ออเนี่ยแบกไม่ได้ถือไม่ไว ก็ต um, uh, ้องใช้รถเข็นเนี่ยเออนี่ใส่รถเข็นมัดแขนรวบขาเรียบร้อยเออนี่เขาเรียกว่าสิ้นอิสรภาพชั่วคราวเออคำว่าฮักตัวเนี้ยเออนี่ครับแล้วก็ลากมานะในเวลากลางคืนนี่มัดไปกับมอเตอร์ไซค์แบบนี้เลยได้นั่งรถฟรีด้วยรถเข็นของจริงรถเข็นของจริงรถลากก็ได้หัวเนี่ยโพราะว่าด้างหลังนี่เห็นไหมหัวของน้องลากอะร่มหัวลากเออเอา รถเขยรถล่วงหรือรถหัวลากด้วยความใหญ่น้ำหนักเยอะเนี่ยระหว่างทางหลุดฮะดูเห็นไหมเนี่ยไอ้ค้ว่าหักเนี่ยมันเฮียทิมมองนี้ละเออมันมันทิ้งตรงนี้แหละนี่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 อย่ามาถามเลยนี่เห็นไหมไอ้เจ้าเฮียเนี่ยก็งงนะเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดเยอะอีกแล้วเขาด่ายเนี่ยเนี่ยงงนะฮะกว่าจะมาถึงที่เนี่ยนะโอ้โหเนี่ยทุเล็กทุเล่นะตกจากรถอ้าวถูกมัดแขนมัดขาอ้าวเอามาปล่อยอ้าวอ้าวอ้าวมาปล่อยดึงหัวมา อ้าวเนี่ยขายังเกี่ยวอยู่อ้าวเดิงเดืเดเดืงมาเออนี่อ้าวที่หลังที่หลังจะไปไหนเนี่ยบอกด้วยอ่านไลน์หน่อยอะไรนี้ยกเขาจะได้ตามทันท่าเที่ยเอาไปทิ้งที่สายก็ไปทิ้งที่ทางธรรมชาสตรอป่าธรรมชาตราเพราะว่าไปต่อไม่ได้นะคะก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาอยู่ที่ได้นั่งรถเข็นผักนะคะแล้วก็มีมีมอเตอร์ไซค์ลากไปแบบนี้นะคะที่ผ่านมาเราเคยยินแต่ว่าพระร่วง อันนี้เป็นเหี้ยร่วงร่วงจากรถว่าอย่างนั้นแตเอออ่าช่างเอาไปเปรียบเทียบกันนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเนี่ยคำว่าฮักเนี่ยมถิมมองนี้ละยังไม่จบอีกนะมามามาคราวต่อไปกันดีกว่าจากคักเยี่ยไปดูงูกันางคะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นงูเห่าสาเมตรบุกบ้านเลขที่73กินไข่อยู่ในค่าท้องไปเจ็ดฟองทําไมตัวเลขเจ็ดเลขสามมันมานะคะนี่ค่ะเปิดกระเบื้องขึ้นมาเจอเจ้างูตัวนี้เนี่ย อยู่ในเล้าไก่แล้วนะคะแล้วก็มันหนีออกมาอยู่ตรงนี้ไปปล่อยป่าค่ะบ้านเลขที่73พบนางสาวบุตรสบาสุดไทยสงเจ้าของบ้านรีบพาไปดูจุดที่พบงูเห่าบริเวณเล้าไก่หลังบ้านระหว่างที่เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยนะคะงูมันเลื้อยซุกหนีอยู่ใต้กระเบื้องค่ะอยู่ข้างสารพระภูมินะคะเจ้าหน้าที่ช่วยกันค้นหาด้วยความระมัดระวังเพราะกลัวไงคือด้วยความที่เป็นป่าย่อมๆแบบนี้ด้วยเนี่ยนะคะนนในที่สุดเนะะี่ยค่ะใช้ บ่วงคล้องคอมันแล้วก็ดึงมันขึ้นมาวัดความยาวได้สาเมตรเจ้างูตัวนี้เนี่ยนะคะพอช่วงกลางท้องมันถึงหางไปพบว่าไข่ไก่ในสภาพที่ยังไม่แตกรวมเจ็ดฟองก็เลยเอางูใส่กระสอบไปปล่อยป่าเหตุการณ์งูเห่าบุกกินไก่ในเล้าสร้างความมือหาให้กับเจ้าของบ้านและคอหวยเป็นอย่างมากไม่พลาดตีเลขเด็ดงูเห่าบุกกินไข่ไก่เจ็ดฟองแล้วเล้าหลังบ้านเลขที่เจเป็นเลขเจ็ม หรือไม่ว่ากันไป <laughs>